สวัสดีท่านทุกท่านครับก็วิชานี้เป็นวิชาภาษีอากรนะครับ LAW4001 นะบางท่านก็รหัส4013ก็ใช่เหมือนกันนะครับเรียนวิชานี้เหมือนกันเลยนะครับก็ครั้งนี้เป็นคำบรรยายครั้งที่9นะครับครั้งที่9ผมบรรยายมา3ครั้งแล้วนะครับส่วนครั้งที่10 11 12ก็จะเป็นอาจารย์กิตติยาพฤกษารุ่งเรืองนะอาจารย์น้องใหม่นะครับก่อนหน้านี้ถ้าท่านดูเทปไปเรื่อยๆก็จะเป็นอาจารย์พัชรดาเอื้อวรรณกิจนะครับซึ่งก็ดูทั้ง3คนละดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ออกข้อสอบนะครับผมก็อาจจะออกข้อ1ข้อ2อาจารย์พัชรดาก็ออกอาจจะออกข้อ3นะครับแต่อาจจะมีอาจารย์อีกท่านนึงนะครับก็คือท่านอาจารย์รัติชัยรถทองนะครับก็สามารถออกข้อสอบได้เช่นกันนะครับสรุปแล้วนะ3ท่านแรกเนี่ยอาจารย์พัชรดาอาจารย์รัติชัยผมทัศศักดิ์นะครับมีโอกาสออกข้อสอบอย่างต่ำๆแต่คนละข้อนะครับโอเคนะครับเพื่อท่านจะไปดูย้อนหลังแล้วก็ติดตามคำบรรยายในครั้งต่อไปด้วยนะครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าบรรยายภาษีกันได้บุคคลธรรมดาแบบสรุปนะครับก็คือมาตราที่เน้นนะเน้นสอบข้อ1ก็คือ41นะครับ41เนี่ยถ้าท่องไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งรถมาสอบนะครับก็ต่อไปนะครับข้อ2นะครับผมก็นำเรียนท่านนักศึกษาถึงมาตรา47นะ47นี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้นะท่านจะบรรยายมาถึงแล้วหรือยังหรือบรรยายครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับผมก็สรุปแบบละเอียดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพราะครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าผมบอกแค่หัวข้อไปนะบอกแค่หัวข้อส่วนข้อ3ผมก็บอกท่านแล้วนะครับเป็นภาษีได้นิติบุคคลนะมาตรา66นะครับ67มาตรา70อันนี้3มาตราเนี้ยต้องได้ก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องนั่งรถมาสอบนะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาไม่ต้องมาลองข้อสอบก็ได้นะข้อสอบเก่าเยอะแยะดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเบื้องค่ารถดังนั้นเนี่ยเตรียมมาก่อนถ้าคิดจะสอบก็ท่องมาให้ได้ก่อนนะครับเอาละครับมาตรา43เนี่ยก็ผมเน้นไปที่อนุมาตรา1กับอนุมาตรา7ครับอนุมาตรา1ก็มีอนุมาตราย่อยนะครับกอไก่ถึงรชดานะผมก็เรียงไปแล้วกันอนุมาตราย่อยกอไก่ท่านลองเปิดดูประมวลที่คืออะไรลดหย่อนคืออะไรนะครับเจตนารมณ์ของการลดหย่อนก็คือเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีจดนะครับมันเป็นเจตนารมณ์ของมาตรา47เป็นเจตนารมณ์นะครับคือความมุ่งหมายนั่นเองก็ทำไปทำไมมาตรานี้มันจัดทำมาทำไมไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้ครับแต่ผู้เสียภาษีเขาเดือดร้อนกว่าเดิมอ่ะเอาแต่ถ้ามีมันจะดีขึ้นไหมดีมันเป็นการบรรเทาภาระนี่แหละก็คือที่มาที่ไปนะครับถ้าถามว่ามาตรา47เนี่ยจู่ๆหักเลยทันทีเหรอคำตอบไม่ครับท่านต้องไปอะไรหักค่าใช้จ่ายซะก่อนหักค่าใช้จ่ายทิ้งออกทิ้งไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาหักค่าลดหย่อนทีหลังและทำตามลำดับเนี้ยนะครับก็การหักค่าลดหย่อนนะครับอนุมาตราย่อยกอไก่ก็คือหักตัวผู้มีเงินได้เองนะตอนที่ผมอัดเทปคำบรรยายอยู่ก็เนี่ยหักได้ 30,000 เดี๋ยวพอตอนท่านสอบครั้งถัดไปก็อาจจะเป็น 60,000 แต่ท่านไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัวเลขครับคือมันหักได้จะเท่าไหร่ก็หักได้ไม่3ก็6อ่ะนะครับนะครับกำลังจะแก้กฎหมายภาษีนะครับต่อไปก็อาจจะหักได้มากกว่านี้นะแล้วแต่นโยบายครับช่วงนี้รัฐบาลก็พูดง่ายก็คือบรรเทาภาระประชาชนให้บรรเทาภาระเรื่องภาษีให้ประชาชนมากกว่าสมควรนะในช่วงนี้นะนะครับก็กอไก่ก็คงไม่ออกข้อสอบแล้วครับมันง่ายเกินนะครับถามใครใครก็รู้ว่าเอ้าหักรถยนต์มีอะไรบ้างหักตัวเองก่อน 30,000 ถ้าออกสอบแบบนี้ก็ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้นะครับนะมันง่ายเกินนะครับอันที่2ครับหักผู้สมรสอีก 30,000 นะเบ็ดเสร็จตัวเองกับคู่สมรสก็ 60,000 พอดีถูกไหมครับคู่สมรสในประมวลเขาเขียนว่าหักสามีภรรยาของผู้มีเงินได้สมมติท่านนักศึกษาคือตัวผู้มีเงินไ
ถ้าหากว่าคู่สมรสของท่านนักศึกษาถ้าท่านนักศึกษาเป็นผู้ชายคู่สมรสก็คือผู้หญิงถูกไหมถ้าท่านนักศึกษาเป็นผู้หญิงคู่สมรสก็เป็นผู้ชายถ้าคู่สมรสเขาไม่มีงานทำหรือเขามีงานทำแต่เกณฑ์มันไม่ต้องไปยื่นหรือเกณฑ์มันยังไงเงินได้น้อยนะครับไม่ต้องไปยื่นพอไม่ยื่นปุ๊บท่านก็เอาภรรยาเนี่ยที่ไม่มีงานทำหรือเงินได้น้อยนิดเนี่ยนะฮะเอามาหักลดหย่อนท่านได้นะครับรวมเป็นเท่าไหร่ 60,000 ตัวท่านเอง 30,000 ไปคู่สมรสท่านอีก 30,000 รวมเป็น 60,000 นะครับออกข้อสอบดีไหมก็ไม่ค่อยจะออกข้อสอบนะครับเพราะว่ามันง่ายอีกเหมือนกันนะมันง่ายแล้วข้อควายล่ะครับข้อควายนี่มันมีอยู่5วรรคครับข้อควายมี5วรรคหักบุตรครับอนุมาตราย่อยข้อควายท่านลองเปิดดูนะผมแนะนำไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าให้ท่านดูอนุมาตราย่อยข้อควายกับอนุมาตราย่อยฉอชิงนะเพราะมันออกข้อสอบบ่อยนะครับถามว่าทำไม ออกข้อสอบบ่อยนะก็ไม่รู้กันที่เนก็ออกบ่อยผมไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ชัดๆอ่ะนะแต่ผมคิดเอาเองว่าซึ่งทักเอาเองว่าอนุมาตราย่อยข้อควายเนี่ยครับมันมีเงื่อนไขทางกฎหมายเยอะสามารถหลอกให้ท่านสอบผิดได้เยอะมากเลยออกอนุมาตราย่อยข้อควายกันอยู่เป็นประจำนะครับกอไก่ขอไข่ไม่มีอะไรให้หลอกเลยครับพอเป็นตัวเองปุ๊บก็ได้แล้วนะครับพอเป็นคู่สมรสจดทะเบียนสมรสเอาก็ได้แล้วพอเป็นข้อควายเป็นบุตรท่านบางทีมันก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่าจะมาหักได้แล้วมันหักได้ไม่ได้ล่ะถามซะเลยเป็นข้อสอบนะครับมีห้ามวรรคนะท่านก็กาดาวไว้ซะหน่อยวรรคแรกนะครับวรรคแรกก็มันมีเรื่องราวอยู่2เรื่องในวรรคหนึ่งนะครับแบ่งเรื่องราวเป็น2เรื่องสั้นๆนะครับก็คือบุตรของใครที่สามารถหักลดหย่อนได้นี่เรื่องที่1 2หักได้เท่าไหร่จำนวนหักได้เท่าไหร่ต่อคนนะครับมี2เรื่องเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกใครหักใครได้บ้างนะ1ก็คือหักบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้เองนะครับหากบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้เองบุตรชอบด้วยกฎหมายท่านเรียนวิชาครอบครัวได้อย่างไรเขาว่าไงนะครับคือเกิดระหว่างสมรส1สมรสกันชอบด้วยกฎหมายครับพ่อแม่ผู้มีเงินได้เนี่ยนะครับผู้มีเงินได้กับคู่สมรสเขาจดทะเบียนสมรสกันว่างั้นเถอะแล้วระหว่างนั้นอะระหว่างที่จดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยมีบุตรคนนี้ก็คือบุตรชอบด้วยกฎหมายแบบที่1 นะครับต่อไปครับบุตรชอบด้วยกฎหมายแบบหนึ่งก็คือบุตรทางธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าคือเกิดขึ้นในระหว่างที่หญิงกับชายเนี่ยที่อยู่กินกันเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะพอบุตรคลอดออกมานะมีสภาพบุคคลปุ๊บบุตรคนนั้นก็เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคุณแม่อันนี้เป็นโดยออโตเมติกตามกฎหมายแต่สำหรับคุณพ่อเนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือยังของคุณพ่อยังครับพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก่อนโอเคนะครับนี่บุตรชอบด้วยกฎหมายแบบที่2นะของใครครับของผู้มีเงินได้3ครับก็คือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้เห็นไหมกลุ่มแรกบุตรของผู้มีเงินได้มี3แบบหมดหรือยังที่ผู้มีเงินได้จะมาหักได้อีกยังไม่หมดครับผู้มีเงินได้สามารถเอาบุตรของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายมาหักได้ด้วยบุตรที่ติดมาเนี่ยสมมติแต่งงานกับภรรยาที่เป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วเงี้ยนะมีมาเพิ่มให้คนสองคนอย่างเงี้ยคนสองคนที่ติดมาเนี่ยครับผู้มีเงินได้นำมาหักได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีก็เป็นเรื่องดีนะฮะ
ไม่ต้องเลี้ยงดูทำคลอดอะไรอยู่ๆก็มาแล้วอายุขวบเดียวกำลังดีเลยนะครับเอามาหักภาษีได้เลยโอเคนั่นก็คือบุตรใครบ้างที่เอามาหักลดหย่อนได้นะครับนะครับแล้วก็บุตรบุญธรรมของคู่สมรสนะหักได้ไหมท่านลองดูประมวลสิถามนิดนึงดูประมวลแล้วตอบในใจก็ได้นะครับตอบในใจก็ได้หักไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บัญญัติไว้แสดงว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยเฉพาะของผู้มีเงินได้เท่านั้นนะบุตรบุญธรรมของคู่สมรสผู้มีเงินได้เอามาหักไม่ได้นะครับบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องเป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้เท่านั้นจึงจะนำมาหักลดหย่อนได้นะผู้มีเงินได้จึงจะนำมาหักลดหย่อนได้แต่ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสเนี่ยผู้มีเงินได้เอามาหักไม่ได้นะครับถ้าของคู่สมรสเนี่ยนำมาได้เฉพาะอะไรครับบุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับโอเคไหมโอเคทีนี้เรื่องที่2นะครับคนหนึ่งได้เท่าไหร่คนหนึ่งได้เท่าไหร่คนละ15,000จบแค่นี้แหละนะท่านลองไปดูอนุมาตราย่อยแล้วมันมีกอขออีกนะคนละ15,000เกิดปี22หลังปี22อย่าไปสนใจครับไม่ได้มีฐานะอะไรแปลกแตกต่างกันเลยนะก็คนละ15,000เท่ากันนะนั่นแหละวรรค1มี2เรื่องก็คือบุตรของใครบ้างที่ผู้มีเงินได้นำมาหักลดหย่อนนะครับ2ก็คือคนละเท่าไหร่คนละ15,000ต่อไปครับมาดูวรรค2นะผมมาดูวรรค2วรรค2เขียนว่าบุตรเนี่ยต้องเรียงตามลำดับอายุครับเอาว่าอายุมากก็นับ1 2เขาให้นับกี่คนครับตามวรรค2ไม่เกิน3คนเขาเขียนไว้จบนะตอนนั้นวรรค2เนี่ยให้ท่านจำหลักไว้ก็คือให้นับเรียงลำดับตามอายุนั่นเรื่องแรกเรื่องที่2คือนับไปถึงไม่เกิน3คนแล้วที่เหลืออาจารย์ก็ตัดทิ้ง1 2 3จบ4 5 6ตัดทิ้งเลยไม่ต้องเอามาคิดนะครับได้กี่คนได้3คนให้นับได้3คนนั่นคือวรรค2นะเมื่อกี้ว่าไปก็คืออะไรครับเอาบุตรมาเรียงลำดับตามอายุจากมากไปน้อยนะเรียงไปเรื่อยๆแล้วคัดไว้แค่3คนไม่เกิน3คนคนที่4 5 6ไปตัดทิ้งหมดเลยนะนั่นคือวรรค2จบต่อไปวรรค3ครับวรรค3เขาบอกไอ้3คนนี้นับยังไงไอ้3คนตามวรรค2เนี่ยมีหลักเกณฑ์2ข้อครับ1ก็คือนับบุตรที่มีชีวิตเท่านั้นนะกุมารทองลูกเทพนะครับไม่เกี่ยวนะถึงจะแบบศรัทธาน้ำแดงหรือท่านจะพาเลี้ยงข้าวอุ้มไปอุ้มมาอย่างจริงจังก็ไม่นับนะครับเขานับบุตรมีชีวิตหลายคนเถียงมันก็รู้สึกว่ามีชีวิตนะไม่พูดกับเราได้ด้วยนะมันเป็นจินตนาการครับชีวิตก็คือชีวิตนะเอาละครับนับแต่บุตรที่มีชีวิตถ้าหากไม่มีชีวิตล่ะเช่นบุตรทั้งสิ้นเดิมมีอยู่5คนนะครับคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ท่านก็ตัด1 2 3 4 5ท่านตัดทิ้งใช่มั้ยแต่ถ้าปรากฏว่าเอาใครตายดีเอา1ตายสมมุติว่าลูกเนี่ยลูกที่ชื่อนาย1ตายไปแล้วนะครับทำยังไงดีนับ3ท่านก็เอา2เอา3เอา4เข้ามา5ก็ตัดทิ้งเพราะอะไร2 3 4ครบแล้วนี่3คนใช่มั้ยเนี่ยเขานับบุตรที่มีชีวิตบุตรที่ตายไปแล้วไม่นับหลายคนก็ถามอีกอาจารย์แล้วถ้า4ตายล่ะ4ตายก็ช่าง4ไม่ได้นับซะหน่อยก็เอา1 2 3เหมือนเดิม
สี่ห้าตายไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าหนึ่งกับสองตายล่ะก็สี่กับห้าก็เข้ามานะครับก็เป็นอะไรถ้าหนึ่งกับสองตายก็เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าหากครบสามคนแล้วเห็นไหมนะครับนั่นคือหลักเกณฑ์ตามวรรคสามก็คือนับที่มีชีวิตนั่นหลักเกณฑ์ที่หนึ่งในวรรคสามต่อไปครับหลักเกณฑ์ที่สองในวรรคสามก็คือสามคนที่ว่าเนี่ยนับบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์หักลดหย่อนด้วยไอประโยคเนี่ยนะครับประโยคเนี่ยมันจะทำให้ท่านสอบผ่านหรือสอบตกเลยแหละไอ้สามคนที่ว่าเนี่ยเขานับบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์หักลดหย่อนด้วยหลายท่านก็บอกเอาแล้วนับทำไมอาจารย์เออนั่นเลยคือมันเคยหักได้ครับเป็นบุตรที่เคยหักได้เขาก็ให้นับไปก็ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วให้สามคนเนี่ยให้นับบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์หักด้วยพูดให้ได้นะวลีเนี่ยสามที่ว่าเนี่ยนับบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ด้วยข้อความนี้เนี่ยครับสามารถอธิบายได้ดังนี้นะยกตัวอย่าง1 2 3นะครับด้วยความที่1 2 3เนี่ยก็เคยเป็นผู้เยาว์ดังนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะเกณฑ์แรกก็คือผู้เยาว์นั่นเองในเมื่อเป็นผู้เยาว์ก็หักได้1 2 3หักได้หมดพ่อแม่ผู้มีเงินได้เวลาเสียภาษีเนี่ยนำมาหักได้หมด1 2 3เนี่ยนาย1นาย2เด็กชาย1เด็กชาย2เด็กชาย3นานวันเข้านาย1ก็อายุเยอะไงครับบรรลุนิติภาวะไม่เรียนหนังสือแล้วทำมาหากินอย่างเดียวเลยนะทำงานนะครับไม่เรียนหนังสือแล้วเป็นผู้จัดการร้านค้าเป็นเจ้าของร้านค้าด้วยตัวเองขายขนมปังโรตีสายไหมอะไรเงี้ยนะครับชาเย็นกาแฟเย็นขายไปเรื่อยเงินเดือนรายได้ต่อเดือนนะครับหลังจากหักค่าของค่าแรงแล้วมีลูกจ้างด้วยก็เหลือ 70,000 นั่นแหละนาย1ทีนี้นาย1ทำแบบเนี้ยนายหนึ่งก็ไม่เข้าไม่อยู่ในเกณฑ์หักแล้วไงนะครับพอนายหนึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์หักถามว่านับนายหนึ่งด้วยไหมหนึ่งสองสามนับครับแต่หักไม่ได้แล้วหักได้ใครบ้างสองกับสามยังเป็นผู้เยาว์อยู่เอาแล้วคนนับทำไมอาจารย์นับในที่นี้ก็นับเพราะว่าเพื่อจะดูว่าท่านใช้แม่คนหนึ่งเนี่ยใช้สิทธิ์ไปกี่คนแล้วลูกเนี่ยนำลูกมาใช้สิทธิ์ไปกี่คนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าเอาทำไมอาจารย์ก็คนที่4คนที่5ก็ไม่เอามาแทนคนที่1ที่มันไม่อยู่ในเกณฑ์ล่ะไม่แทนครับจะมาแทนก็ต่อเมื่อ1ตายเท่านั้นเพราะเขาให้นับบุตรที่มีชีวิตและนับบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์หักด้วย3คนเนี้ย1 2 3เสร็จปุ๊บ4 5ท่านตัดทิ้งอย่าเอามาคิดแล้ว4กับ5เนี่ยถือว่าอย่ามาตัดทิ้งเอ้ยอย่าเอามาคิดแล้วพอตัดทิ้งก็เอาออกไปเลยนะครับเว้นแต่1 2 3เนี่ยใครก็ได้คนหนึ่งตายหรือ2ใน3คนเนี่ยมีตาย2คนท่านก็ค่อยเอา4 5มาทดแทนเข้าไปเพราะอะไรเขานับบุตรที่มีชีวิต1 2 3เนี่ยทีนี้ใน3คนมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ก็ได้ถ้า3คนนี้อยู่ในเกณฑ์หักแค่2คนคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้มีเงินได้ก็นำ2คนนี้มาหักเท่านั้นจะเอาไอ้คนที่นับเนี่ยมันอยู่ใน3คนที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยเอามาหักไม่ได้ครับนิ้วเนี้ยนะเอานิ้วที่เอาไงดีเอานิ้วนี้ที่งอเนี่ยอ่ะนี้ที่งอนับแล้ว1 2 3เนี่ยนับแล้วไหนกล้องอยู่ยังไง1 2 3เนี่ยนะ1 2 3นับแล้วอันนี้ก็ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายนะ3คนเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนนี้มันไม่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยงอนิ้วไว้จานงอนิ้วไว้ไม่อยู่ในตะเกณฑ์ก็คือไม่ทำมาหากินได้แล้วอายุ เกิน20แล้วทำมาหากินไม่เรียนหนังสือแล้วพึ่งพาตัวเองได้แล้วมันก็ไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับพึ่งพาตัวเองไว้แล้วก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พ่อแม่จะมาหักลดหย่อนนะก็เลยอยู่ในเกณฑ์แค่2คน
สรุปยังไงครับพ่อแม่เอาใครมาได้เอาก็เอาสองคนนี้มาหักได้เท่านั้นเอาคนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยมาหักลดหย่อนไม่ได้แต่ถามว่านับสามไหมหนึ่งสองสามนับแต่หักไม่ได้ทุกคนต่อไปพอนี้หนึ่งโตแล้วใช่ไหมต่อไปสองโตบ้างสองโตถ้าชูนิ้วกลางนี่ก็ไม่เพาะดูนะดูชูไม่เพาะนี่อ้าวง่อยเชียวนะครับเมื่อยจังเลยว่าจะใช้กระดาษแต่ว่าเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเห็นตาอย่างไรดีเอ๊ช่างมันเถอะนะฮะเอาถ้าหากว่าทำงานไปแล้ว2คนเหลือคนเดียวยังไม่ทำงาน2คนนั้นก็หักไม่ได้นะครับ2คนนั้นก็หักไม่ได้หักได้แค่คนเดียวท่านจะนำ4นำ5มาใส่เข้าไปเพราะว่ายังเป็นผู้เยาว์อยู่แล้วจะหัก3คนเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำนั้นตามกฎหมายนะผมบอกก่อนหลายท่านก็บอกเอาอาจารย์แม่ผมมีพี่ตั้งพี่น้องกัน5คนตอนนี้พี่คนโตเขาแต่งงานทำงานไปแล้วแต่แม่ก็เอาคนที่4มาหักต่อเขาก็ให้หักนะอันนี้ก็คือว่าเขาไม่ประเมินเอานะครับไม่ใช่ว่าทำถูกนะแบบแต่ว่าเขายังไม่แ วะเวียนมาหาเขาก็คือกรมสรรพากรนะครับเพราะยอดน้อยนะครับเขาไปทำงานใหญ่อยู่นะครับทำงานใหญ่ๆอ่ะประเมินกันแล้วได้เงินเยอะนะให้หลวงเงินเยอะๆแบบนี้มันถ้าลองคิดดูที่หักได้15,000สมมติเสียที่ 10% ก็150 บาทอ่ะนะครับไอ้พวกที่หนีกันเป็นล้านอ่ะไปทำไอ้พวกนั้นก่อนอันนี้หนี150นะครับมันก็มันมาก็เสียเวลานะเงินเดือนหลวงก็เปลืองนะครับถ้ามาเล่นเก็บ150อยู่เจ้าหน้าที่3คนไปรุมกันเก็บเลยนะครับอันที่หนีเป็น150ล้าน50ล้านเนี่ยไปรุมกันทำงานตรงนั้นดีกว่านะครับไม่แต่ว่าผมจะบอกกับท่านก่อนที่ทำได้ไม่ใช่เพราะว่ามันทำได้ตามกฎหมายนะครับมันทำไปแล้วแต่แค่เจ้าหน้าที่ยังไม่ประเมินเท่านั้นเองไม่ประเมินให้ท่านเสียใหม่อ่ะนะครับคนที่4คนที่5มานะครับแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมว่า4 5มันก็เป็นภาระคุณพ่อคุณแม่อ่ะถ้าจะให้ดีก็แก้กฎหมายให้มันหักได้ซะเถอะนะครับแต่ต้องแก้กฎหมายนะแต่ตอนนี้ยังไม่แก้ท่านเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับตอบแบบนี้ไปก่อนก็คือนับ3คนแต่ใน3คนเนี้ยอาจจะนำมาหักไม่ได้ทุกคนนะโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวรรค3เขาเขียนว่า3คนนี้นับรวมบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ด้วยแต่เวลาหักได้เฉพาะบุตรที่อยู่ในเกณฑ์โอเคนะผมจบนะถ้าไม่เข้าใจโทรมานะถ้าไม่เข้าใจโทรมาได้เบอร์ไปแล้ว082-024-1959ประเด็นนี้นะถ้าไม่เข้าใจโทรมาเลยนะครับ082-024-1959นะครับต่อไปวรรค 4ก็คือเกณฑ์เกณฑ์บุตรที่หักได้มีอะไรบ้างมีอยู่3เกณฑ์นะครับ1คือผู้เยาว์บอกไปแล้วเด็กเลยไม่ต้องมีเหตุประกอบอายุดูแค่อายุอย่างเดียวไม่ต้องมีเหตุอื่นถ้าปรากฏว่าอายุวินาทีแรกเกิดมาไปเรื่อยๆอยู่ไปเลยไปจนถึง19ปี11เดือน30วัน50 23ชั่วโมง59นาที59วินาทีเห็นไหมขาดอยู่วินาทีเดียวจะ20บริบูรณ์นะครับนะผู้เยาว์คืออะไรครับยังไม่20ปีบริบูรณ์นะครับก็19ไปแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้มีเงินได้ที่จะเสียภาษีเนี่ยนะนำบุตรผู้เยาว์มาใช้หักลดหย่อนได้นี่คือเกณฑ์ที่1ง่ายมากนะครับง่ายจนไม่ต้องจำต่อไปเกณฑ์ที่2บุตรที่อยู่ในเกณฑ์แบบที่2ก็คือบุตรที่20ปีบริบูรณ์แล้วแต่ไม่เกิน25ปี
แบบที่2แบบอายุเท่าไหร่ผมถามนักศึกษาแบบที่2เพิ่งพูดไปเมื่อกี้อายุเท่าไหร่ตอบเร็วนะฮะตอบเร็วต้องมีสติ20บริบูรณ์ถึงเท่าไหร่25หรือ20ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน25นะครับหมายความว่า25ปีอยู่ในเกณฑ์ไหมถ้าอายุ15พอดีเลยอ่ะ25เป๊ะเลยอยู่ในเกณฑ์ไหมอยู่นะครับ25ปีนะ20ถึง25อันเนี้ยดูเฉพาะอายุไม่ได้เกณฑ์ที่2เนี่ยดูเฉพาะอายุไม่ได้มันต้องมีเหตุประกอบอายุด้วยเหตุประกอบอายุมีแค่ข้อเดียวคือถ้าเด็กคนเนี้ยอายุ20แต่ไม่เกิน25ต้องมีเหตุประกอบอายุคือปรากฏว่าศึกษาอยู่นะฮะในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาถ้าอายุ20ถึง25นะแล้วพ่อแม่อยากนำมาหักเนี่ยต้องปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยศึกษาอยู่ดูจากอะไรอาจารย์ดูจากใบเสร็จลงทะเบียนได้ดูจากบัตรนักศึกษาได้ดูจากใบรักษาสถานภาพได้นะครับอะไรก็ได้สองสามอย่างเนี่ยนะมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะครับใบเสร็จลงทะเบียนบัตรนักศึกษาหนังสือรับรองสถานภาพนะครับนักศึกษาอาจารย์แล้วจะสิ้นสภาพเมื่อไหร่เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้ท่านท่านจะสิ้นสถานภาพนักศึกษาทันทีครับกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นบัณฑิตถ้าท่านเรียนกฎหมายเนี่ยท่านก็กลายเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตท่านก็จะมีสถานภาพทางกฎหมายใหม่ครับที่ไม่ใช่นักศึกษาท่านจะเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตภายหลังสภาอนุมัติปริญญาท่านมันไม่ต้องรอรับพระราชทานปริญญาบัตรเหรอไม่ต้องรอครับสภาอนุมัติก่อนจากนั้นวันนั้นเป็นพิธีการนะครับโอเคไหมครับศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วมันระดับไหนอาจารย์ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับไม่ใช่ถ้าเรียนสาธิตรามอย่างนี้ท่านจะมาหักไม่ได้นะครับสาธิตรามระดับมหาวิทยาลัยไหมเขาพูดถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับวัตถุประสงค์เขาเนี่ยนะครับต่อไปครับแล้วชั้นและระดับอุดมล่ะระดับอุดมศึกษาคืออะไรอุดมศึกษาก็เป็นไปตามพจนานุกรมนะครับราชบัณฑิตแล้วก็เป็นไปตามคำพิพากษานะเขาบอกว่าอุดมศึกษาคือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมก็พูดแค่นี้ครับการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมเนติบัณฑิตสูงกว่ามัธสูงกว่ามัธยมไหมเนไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะแต่ถามว่าเนติบัณฑิตสูงกว่ามัธยมไหมเป็นสูงกว่านะครับดังนั้นเรียนเนคุณพ่อคุณแม่ก็หักได้และปวส.ล่ะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.เนี่ยมีปวส.1กับปวส.2ถามว่าปวส.เนี่ยเข้าข่ายไหมนะครับคำตอบก็คือเป็นระดับอุดมนะครับถ้าระดับถ้าปวช.ล่ะปวช.1ปวช.2ปวช.3เนี่ยปวช.1เนี่ยเท่ากับม.4นะครับมัธยม4ปวช.2เท่ากับมัธยม5ปวช.3เท่ากับมัธยม6ปวส.1เนี่ยมันเท่ากับปริญญาตรีปี1ปวส.2เท่ากับปริญญาตรีปี2
เวลาใครจบปวส.2แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องไปต่อเนื่องเพื่อให้ได้ใบปริญญาเวลาเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเขาจะเรียนอีกแค่2ปีครับเช่นเขาไปต่อราชมงคลอย่างเงี้ยอีก2ปีเรียกว่าต่อเนื่องหรือต่อพระจอม9ก็ได้ลาดกระบังนะบางมดพระนครเหนืออีก2ปีก็จบครับนั่นแหละก็จะได้ปริญญามาอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นะบุตร20ถึง25แล้วก็ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและชั้นอุดมศึกษานะครับผมตอบอย่างนี้ต่อไปครับบุตรในเกณฑ์แบบที่3บุตรในเกณฑ์แบบที่3คืออายุนะฟังดีๆนะบุตรในเกณฑ์แบบที่3ก็คืออายุไม่ต้องดูครับดูแค่อะไรครับศาลสั่งให้เด็กคนเนี้ยเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถศาลสั่งนะสั่ง2อย่างนะไม่สั่งเป็นอย่างอื่นนะครับสั่งว่าบ้านะครับสั่งพูดง่ายๆนะสั่งว่าบ้ากับคนสั่งว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ2อย่างถ้าพูดภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายคนไร้ก็คือยืนตีตราว่าเลยบ้าครับไร้ความเสมือนไร้คือตีตราเลยว่าไม่มีความรับผิดชอบเกิดอะไรขึ้นครับไร้ความรับผิดชอบก็คือต้องมีผู้พิทักษ์บ้าต้องมีผู้อะไรครับอนุบาลแต่ถ้าท่านจะเขียนว่าบ้ากับคนไม่มีความรับผิดชอบผมไม่ให้คะแนนไม่ให้ท่านต้องใช้คำในกฎหมายว่าไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถต้องเป็นคำสั่งศาลนะครับไม่ใช่เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันแต่ถามว่าเวลาขึ้นศาลต้องใช้ใบรับรองแพทย์ไหมใช้แต่ทำไมแค่ใบรับรองแพทย์มันยืนยันไม่ได้เหรออาจารย์คำตอบมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าหากโกหกหมอเนี่ยมันไม่ติดคุกแต่ถ้าโกหกผู้พิพากษามันติดคุกนะในบัลลังก์ติดคุกครับก็เลยท่านว่าคิดว่าควรจะพูดจริงในสถานการณ์ไหนมากกว่ากันอ่ะบางทีแกล้งบ้านะครับแต่ผมว่าถ้าหากว่าไปโกหกศาลแล้วก็เพื่อให้สั่งใครสักคนให้เป็นคนบ้านะครับถ้าเขาไม่บ้าจริงผมก็บ้าจริงแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็เอาคุกเอาตัวเข้าแลกคุกอะนะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอะไม่มีใครทำหรอกต้องเป็นคนบ้าเท่านั้นนะครับก็เลยเอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงที่ศาลสั่งแล้วกันมันน่าเชื่อถือกว่านะครับนะโอเคก็จบบุตร3เกณฑ์นี้นะครับต่อไปวรรค5ก็ไม่มีอะไรมากครับในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมนะครับบุตรบุญธรรมเนี่ยมันมีพ่อแม่เดิมอยู่นะอันนี้ก็คือผู้อุปการะแรกๆเลยแต่ต่อมาครับต่อมามีคนอุปการะคนใหม่มาอุปการะคนใหม่นี้เรียกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเอาแล้วพ่อแม่เดิมนำบุตรบุญธรรมมาหักได้อีกไหมอ่ะแล้วก็ผู้รับบุตรบุญธรรมก็เอาบุตรบุญธรรมมาหักเท่ากับไอ้บุตรคนนี้ใช้สิทธิประโยชน์ได้2ครั้งสินะคำตอบไม่ใช่ครับกฎหมายบอกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมนะนำบุตรบุญธรรมหักได้แค่ฐานะเดียวแสดงว่าพ่อแม่เก่าครับเอาลูกตัวเองมาหักไม่ได้แล้วครับทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์ที่จริงไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้นะครับเพราะการอุปการะมันเป็นภาระของผู้รับบุตรบุญธรรมแล้วไงครับผู้รับบุตรบุญธรรมเขาเลี้ยงดูปูเสื่อให้ปัจจัย4ส่งเรียนหนังสือแล้วเพราะพ่อแม่เดิมก็กำลังความสามารถไม่พอก็นะก็เอาเด็กส่วนมากก็ไปรับมาจากสถานเลี้ยงเด็กนะครับซึ่งพ่อแม่ก็ทิ้งแล้วอ่ะเพราะทอดทิ้งนะครับเอามาเลี้ยงวิธีเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ยากครับก็ให้ความรักให้การศึกษานะครับให้ปัจจัย4นะครับนั่นก็คือมาตรา47อนุมาตรา1นะครับมาตรา47อนุมาตรา1อนุมาตราย่อยคอควายวรรค5นะครับมีตั้ง5วรรคแล้วท่องวรรคไหนท่านก็ท่องมันทุกวรรคเลยครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ท่านท่องได้ก่อนเลยเนี่ยนะ
ก็คือวรรค4ครับก็คือเกณฑ์3เกณฑ์ที่จะหักได้นะครับเกณฑ์3เกณฑ์ที่จะหักได้นะมีบุตรแบบไหนบ้างแต่ถ้าบุตรทั้ง3เกณฑ์ตามวรรค4นะครับเขามีรายได้เกิน 15,000 ต่อปี ขออภัยนะไม่ใช่คำว่าเกินใช้คำว่าตั้งแต่ 15,000 บาทต่อปีคือพอได้ 15,000 ต่อปีปุ๊บเนี่ยบิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้จะเสียภาษีเนี่ยนำบุตรคนนี้มาหักไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเขาถือว่าเด็กที่หาเงินได้ 15,000 ต่อปีเนี่ยครับมีความสามารถครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่พ่อแม่แล้ว 15,000 ต่อปีท่านลองดูตัวเลขพิจารณาดิน้อยเดือนนึงก็ใช้หมดแล้วทำไมต่อปีล่ะในความรู้สึกท่านนะผมตอบให้เลยครับเลขเนี้ยมันมีมาตั้งแต่2481แล้วมั้งนะ70ปีแล้วครับเป็นเลขเก่าปัจจุบันนะครับ70ปีที่แล้วเด็กหาได้ 15,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเด็กจะหาได้ประมาณ2ล้านต่อปีครับเก่งไหมอาจารย์เปรียบเทียบจากอะไรเปรียบเทียบจากก๋วยเตี๋ยวครับค่าก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงตอนนั้นตอนนี้มันชามละ45บาทไม่ได้กินน้ำด้วยนะลองเดินไปบิ๊กซีดูนะครับก็ลองขึ้นดูว่ามันขึ้นมากี่เท่าจากสลึงเป็นบาทมันก็4เท่าแล้วใช่มั้ยแต่อันนี้มัน45บาทแล้วมันขึ้นมาอีกก็ลองคูณดูนะครับปัจจุบันเด็กที่หาเงินได้ 15,000 บาทเมื่อ70ปีที่แล้วปัจจุบันกำลังความสามารถของเขาคือการหาเงินได้2ล้านบาทต่อปีครับเฉลี่ยก็เหลือละแสนกว่าบาทอะนะครับเก่งไหมแสนกว่าบาทท่านว่าเด็กประเภทเนี้ยพ่อแม่ต้องอุปการะอยู่ไหมต้องซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินอยู่ไหมนะครับก็พ่อแม่ก็ซื้อให้อยู่แล้วล่ะอาจารย์ก็ใช่แต่ว่าเด็กเขามีความสามารถแล้วนะครับเขาถือว่าไม่เป็นภาระแก่พ่อแม่แล้วนะดังนั้นแหละก็เลยไม่ให้หักแล้วเด็กที่หาเงินได้1ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อปีพ่อแม่นำหักไม่ได้นะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้หลายๆท่านก็อ่านก้มลงหน้าลงไปอ่านอ้าวอาจารย์ท่านแล้ว 15,000 ต่อปีเนี่ยมันเป็นรายการยกเว้นภาษีอะไอ้ 15,000 บาทไอ้ 15,000 บาทเนี่ยที่เด็กได้มาเนี่ยมันเป็นเงินที่เขายกเว้นภาษีให้เด็กอะตามมาตรา42อ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องเสียภาษีจะเอาเด็กคนนี้มาหักลดหย่อนได้อีกไหมคำตอบนะครับคำตอบคือหักได้ตรงวรรค4เนี่ยครับมันมีอยู่3ผลทางกฎหมายถ้าเข้าเกณฑ์ผมสรุปให้นะถ้าเข้าเกณฑ์3แบบแรกเนี่ยคือหักได้แต่ถ้าเด็กมี 15,000 ต่อปีหักไม่ได้แต่ถ้า 15,000 เข้ารายการยกเว้นหักได้ไม่รู้จะเขียนมายกเว้นข้อยกเว้นตั้ง2 3ทบเลยนะครับถ้าเด็กเข้าเกณฑ์เนี่ยพ่อแม่หักได้แต่ถ้าเด็กเข้าเกณฑ์แต่เด็กมีเงินได้ตั้งแต่ 15,000 ต่อปีพ่อแม่นำเด็กหักไม่ได้แล้วหักไม่ได้แล้วแต่ถ้า 15,000 บาทต่อปีที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นรายการที่เขายกเว้นภาษีให้พ่อแม่ก็สามารถที่จะนำเด็กที่ว่าเนี่ยนะครับที่มีเงินได้ 15,000 เนี่ยแต่ว่าเข้ารายการยกเว้นภาษีเนี่ยมาหักลดหย่อนได้อีกมันจะเป็นหักได้หักไม่ได้หักได้นั่นคือวรรค4นะครับลองศึกษาดูแต่ถ้าท่านไม่อ่านถ้าท่องประมวลไปดุยๆเนี่ยท่านก็จะไม่เข้าใจหรอกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าหลักคือหักได้นะถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยหักได้นะแต่ถ้าเด็กมีความสามารถหาเงินตั้งแต่ 15,000 เนี่ยหักไม่ได้แล้วแต่ถ้า 15,000 ที่เด็กได้มาเป็นเงินที่เขายกเว้นภาษีให้พ่อแม่ก็นำเด็กคนนี้มาหักได้อีกโอเคนะครับหักได้ก่อนจากนั้นก็หักไม่ได้จากนั้นอีกก็หักได้อีกนะวรรค4วรรคเดียวเนี่ยกลับผลไปกลับผลมาเลยนะครับเลยหน้าออกข้อสอบต่อไปครับฉอฉิ่งฮะอนุมาตราย่อยฉอฉิ่งโอ้จะหมดเวลาละเดี๋ยวผมฝากน้องๆให้นิติบุคคลท่านอ่านนะมันออกข้อสอบแค่ข้อเดียวนะครับมาตราที่ผมให้ไปเนี่ยนะไม่น่าทัน
ชอชิงก็คือต้องเป็นคอควายมาก่อนการจะเข้าอนุมาตราย่อยชอชิงต้องเป็นอนุมาตราย่อยคอควายมาก่อนนะครับเวลาท่านตอบมาเนี่ยอนุมาตราย่อยชอชิงแต่ไม่เข้าคอควายอย่างนี้ผิดแน่นอนครับให้ผิดเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ชิงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องคอควายมาก่อนจากนั้นจะเป็นขอชิงหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงเอาสมมุติว่าเป็นคอควายมาแล้วท่านก็ดูว่าเข้าชอชิงด้วยอีกไหมท่านก็ดูว่าการเรียนหนังสือตามชอชิงนะครับเรียนในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ถ้าปรากฏว่าเป็นการ เรียนหรือศึกษาในราชอาณาจักรไทยนะครับก็หักได้อีก 2,000 ในเด็กคนเนี้ย 15,000 ตามคอควาย 2,000 ตามชอชิงรวมเป็น 17,000 แต่ถ้าศึกษานอกราชอาณาจักรฟังดีๆนะครับถ้าศึกษานอกราชอาณาจักรนี่มีถ้าออกข้อสอบนี่ต้องไม่ตกนะคอควายอ่ะก็หักได้แต่ชอชิงหักไม่ได้นะครับชอชิงต้องศึกษาในราชอาณาจักรเท่านั้นจึงจะหักได้โอเคไหมชอชิงต้องศึกษาในราชอาณาจักรเท่านั้นจึงจะหักได้ส่วนคอควายเขาไม่ได้กำหนดไว้ครับดังนั้นจะในจะนอกได้นะจากก็หักคอควายได้แต่ชอชิงนี้ไม่ได้นะโอเคจบคอควายชอชิงนะครับต่อไปยอหญิงถ้าส่วนอันอื่นท่านไปดูนะนอกจากนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่บรรยายแล้วท่านไม่อ่านนะครับไปดูรายการยอหญิงนะฮะยอหญิงกรณีที่เราอุปการะพ่อแม่ครับแต่ถ้าพ่อแม่รวยอยู่แล้วเนี่ยท่านต้องอุปการะไหมไม่พ่อแม่เงินเดือนเยอะกว่าท่านอีกก็ท่านจะอุปการะท่านได้ยังไงนะครับแต่บางทีมันเป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะบางทีพ่อแม่ก็รวยแต่ไม่มีแรงไปซื้อข้าวกินน่ะท่านใช่ไหมรวยแต่เดินไม่ไหวรวยแต่กระพริบตาได้อย่างเดียวมันก็ต้องกลายเป็นเราแหละจะไปซื้อให้แล้วเราจะมาเอาบินมาเก็บตังค์กับพ่อแม่ก็กลายเป็นท่านอุปการะนั่นแหละแต่กฎหมายเขาไม่ได้มองแบบนั้นกฎหมายเขามองว่าถ้าพ่อแม่มีตังค์แสดงว่าถ้าพ่อแม่มีเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีเงินฝากธนาคารร้อยล้านดอกเบี้ยทีก็10 ล้านแล้วต่อปีแล้วท่านมนุษย์เงินเดือนเดือนละ 20,000 จะไปช่วยอุปการะพ่อแม่อะไรเขามองแบบนี้ครับถ้าพ่อรวยแสดงว่าท่านก็ไม่ต้องอุปการะเขามองแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันหาเป็นเช่นนั้นไม่พ่อแม่รวยจริงแต่อายุ80ท่านก็ต้องซื้อโจ๊กมาให้กินอยู่ดีแหละกะโจ๊กท่านจะไปกดเงินกับพ่อแม่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ไงก็ซื้อให้กินไงซื้อผลไม้ดีๆให้กินมันเป็นความรักซื้อให้ต้องเอาบินไปเบิกกับพ่อแม่ไหมล่ะอายุ90ตั้งกับพิบตาอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่ไงแต่กฎหมายเขาไม่ได้มองนะครับเขามองว่าถ้าพ่อแม่มีเงินได้พอแก่การยังชีพผมพูดให้ถ้าพ่อแม่รวยอ่ะท่านนำพ่อแม่มาหักลดหย่อนไม่ได้มาหักไม่ได้นะครับถึงแม้จะอายุ60แล้วก็ตามเถอะ นะหลักเกณฑ์มีดังนี้ครับบิดามารดาที่จะนำหักได้ก็คือบิดามารดาของผู้มีเงินได้นั้น2แล้วนะบิดา1มารดา1นำมาหักได้ต่อไปนะครับบิดามารดาของคู่สมรสบิดามารดาคู่สมรส3 4เห็นมั้ยของคู่สมรสถ้าคู่สมรสไม่ใช้สิทธิ์ไม่หักกับพกกล่าวก็คือไม่มีเงินได้นะครับหรือมีไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นก็แสดงว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์พ่อแม่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณสามีที่เป็นผู้มีเงินได้เนี่ยนะครับก็นำพ่อแม่ของภรรยาคู่สมรสมาหักได้ด้วยผู้มีเงินได้นำพ่อแม่ของคู่สมรสหักได้ด้วยเบ็ดเสร็จก็4คนนะถ้าเต็มแม็กนะครับถ้าเต็มสิทธิ์เลยนะ4คนของพ่อแม่ตัวเองก่อนพ่อแม่สามีนั่นคือบุคคลที่จะนำมาหักได้นะครับแล้ว ต้องเป็นบิดามารดาแบบไหนคือต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปท่านเข้าใจคำว่า60ปีขึ้นไปไหมบอกตรงๆผมยังงงอยู่เลยเนี่ยนะครับเขียนแปลกๆนะครับกฎหมายเนี่ยก็เอาเป็นว่า60ปีแล้วกัน
ถ้าจังหวะยืดแบบ60ปีท่านก็ใช้ได้เลยสิทธิ์นะครับโอเคไหมครับหรือปีที่ท่านจะเอาเงินได้มาเสียเนี่ยพ่อแม่อายุ60ปีแล้วสมมติปี58เนี่ยครับเป็นปีที่ท่านทำมาหากินมาทั้งปีเอ้ยขออภัย59ดีกว่าตัวอย่างทำมาหากินไปทั้งปีปรากฏว่าในปี59เนี่ยพ่อแม่อายุ60ท่านก็พ่อแม่หักลดหย่อนได้เลยนะครับ60ปีขึ้นไปท่านไม่ต้องมารอปี60หรอกนะเพราะว่าเวลาท่านหาเงินได้ปี59ท่านต้องยื่นปี60ถูกไหมภาษีกันได้บุคคลธรรมดาเนี่ยครับ เงินของปี59นะครับที่หาได้เนี่ยเขาเรียกว่าปีภาษี259เวลาจะเสียภาษีเข้ามาเสียปี60อันนี้ผู้ใหญ่ที่เขาเสียภาษีทำงานนี่เขารู้ครับแต่ท่านนักศึกษาบางทีบางท่านไม่ทำงานยังไม่ได้ทำงาน หรือบางท่านทำงานแต่ยังไม่เคยยื่นแบบนะครับหรือมีเงินได้แต่ยังไม่เคยยื่นแบบก็ท่านก็จะไม่ทราบนะครับต้องรอให้หมดปีก่อนสิครับถึงจะรู้ว่าได้ตังค์เท่าไหร่นะพอหมดปีปุ๊บมันก็เป็นปีต่อไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ้าวมันก็ต้องมายื่นเสียภาษีปีต่อไปเพราะว่าเพื่อให้มันรู้ก่อนว่าทั้งปีเนี่ยครับพอมันหมดเวลาแล้วเนี่ยเหมือนลูกฟุตบอลนะครับเวลาไม่หมดมันก็ยังไม่แน่ว่าจะยิงกันอีกหรือเปล่าประตูเนี่ยเหมือนกับภาษีเลยต้องรอให้สิ้นปีก่อนมันถึงจะรู้ว่าได้เท่าไหร่พอปีต่อไปก็ค่อยไปเสียภาษีไปแสดงรายการว่าได้มาเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีปีต่อไปนะครับ ทีนี้สมมุติเราหามาปี59พ่อแม่อายุ60ปี59แล้วท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลย คือบิดามารดาอายุ60ปีขึ้นไปนะครับโอเคนะครับ60ปีขึ้นไปต่อไปครับเกณฑ์ที่3ครับคือบิดามารดาอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูเกณฑ์ที่4ครับเดี๋ยวอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของใครของผู้มีเงินได้คือผู้มีเงินได้ที่จะหักเนี่ยครับอุปการะพ่อแม่อยู่นั่นคือเกณฑ์ที่3คำว่าอุปการะคืออะไรก็ให้ปัจจัยการดำรงชีพทั้ง4นะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาหารนะครับถ้าเป็นบุตรก็คือให้การศึกษาด้วยหรือท่านจะพาเที่ยวก็ได้นะครับรวมอยู่ในนั้นนั่นคืออุปการะนะครับเมื่อกี้กี่เกณฑ์ละ1ก็คือใครบ้าง2ก็คืออายุ3ก็คืออยู่ในอุปการะ4ครับบิดามารดาดังกล่าวมีเงินได้ไม่พอแก่การยังชีพหลายๆท่านก็บอกว่าแล้วจำนวนเท่าไหร่อาจารย์ไม่พอแก่การยังชีพในกฎหมายเขาไม่ได้เขียนไว้ครับแต่วิธีปฏิบัติของสรรพากรก็คือ 30,000 ต่อปี 30,000 ต่อปีถ้าลองหาร12ดูที่ตกเดือนเท่าไหร่พันหนึ่งโอเคผมเข้าใจว่าคนสูงวัยเขากินกันน้อยเพื่อรักษาสุขภาพนะครับยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีผมเห็นเขียนอยู่ใน C1 นะผมก็ว่ามีส่วนจริงนะครับมีส่วนจริงอยู่ลองดูนะลองหิวสัก10วันแต่อย่าให้กับเป็นโรคกระเพาะนะครับผมว่าสุขภาพมันก็อาจจะดีขึ้นนะคือน้ำหนักลดแต่ถ้าผอมอยู่แล้วหิว10วันเนี่ยผมว่าลำบากแล้วค่ะมันก็ต้องแล้วแต่คนนะครับก็ผอมแห้งแรงน้อยไม่กินน้อยหิวไปเรื่อยๆผมก็ว่าอาการหนักอ่ะต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบผมเนี่ยหนัก100โลแล้วหิวสัก10วันผมก็ว่าดีนะครับมีรายได้ไม่พอแก่การยังชีพนะสรรพากรเขาถือเคร่งครัดไหมผมบอกตรงๆทางปฏิบัติสรรพากรเขาไม่เคร่งครัดนะครับพ่อแม่เอาเป็นว่าเราอุปการะท่านนะครับหลายๆท่านก็เอามาหักได้ละแต่ถ้าเงินเดือนอยู่ 200,000 อย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นผู้พิพากษามีบำนาญเดือนละ 120,000 อย่างงี้นะครับเวลาจะมาเคลมมาใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยนะมันก็ลำบากใจหน่อยนะครับคุณลูกๆทั้งหลายก็เอาแค่พองามแล้วกันนะวางแผนภาษีอะไรเนี่ยมันก็เอาแค่พองามเงินมันตายไปก็เอาอะไรไม่ได้นะครับไม่รู้จะวางแผนกันไปทำไมนักหนาพอมีเงินท่านลองจินตนาการดูท่านมีอยู่หมื่นล้านแล้วอีกสัก5เดือนเนี่ยท่านจะต้องตายแล้วมันจะเป็นภาระทันทีเลยหมื่นล้านของท่านเนี่ยท่านจะเครียดทันทีเลยว่าจะให้ใครดีลูกหลานก็ทะเลาะกันไอ้คนนี้ก็ชอบเที่ยวกลางคืนไอ้คนโน้นก็ไปแต่ต่างประเทศงานการไม่ทำ
เห็นไหมมันเริ่มเครียดแล้วมีอยู่หมื่นล้านนั้นก็มีแค่พอดีพอนะครับโอเคยอหญิงจบยอหญิงแล้วดอชดาคืออะไรดอชดาก็คือผู้พิการนะทุพพลภาพพิการก็มันขาดครับหายของ32เนี่ยไม่ครบส่วนทุพพลภาพเนี่ยมันมีครบแต่มันใช้ไม่ได้นะครับหลักๆมันเป็นอย่างนั้นแล้วดูจากอะไรล่ะดูจากบัตรประจำตัวคนพิการครับบัตรประจำตัวคนพิการขอไงก็คือไปขอกับหมอครับไปโรงพยาบาลหรือถ้าหากว่ามีโรงพยาบาลใกล้ๆก็อนามัยอะครับอนามัยเขาจะออกให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าอนามัยออกให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าขอเขาจะทำเรื่องไปโรงพยาบาลให้โดยมากคุณหมอเขาก็จะดูนะครับถ้ามันสูญเสียไป1ใน4ก็ขอได้นะ1ใน4ท่านลองแบ่งท่านเป็น4ส่วนนะ1ใน4เช่นแขนขวาท่านใช้การไม่ได้อย่างเงี้ยนะแต่เพื่อนผมมีนะครับบัตรประจำตัวคนพิการคือนิ้วก้อย2ข้างเนี่ยมันไม่มีฮะเป็นเสร็จแล้วเพื่อนมีอยู่8นิ้วครับนิ้วก้อยก็แล้วก็ใส่นิ้วปลอมเหมือนแบบในหนังเลยนิ้วปลอมนะครับไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเป็นพลาสติกเวลากินข้าวกันครับมือเคาะโต๊ะมันก็จะเป็นเสียงแป๊กๆๆเหมือนพลาสติกเคาะเลยเนี่ยอันนี้ก็มีบัตรเหมือนกันนะครับทางปฏิบัติกับข้อกฎหมายบางทีหรือหลักเกณฑ์อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับมันยืดหยุ่นอยู่นะครับก็เอาล่ะนั่นคือโดยชดานะต่อไปก็เป็นงองูนี่เป็นประกันชีวิตนะครับเหลือ5นาทีแล้วนะประกันชีวิตหลักๆที่ออกข้อสอบประเด็นมันนะ1ต้องประกันชีวิตในประมวลเขียนว่าประกันภัยครับภัยอะไรอ่ะนะบางทีมันมีหลายอย่าง มันต้องเป็นประเภทประกันชีวิตครับเนี่ยผมจบตรงนี้2ก็คือมันต้องมีกรมธรรม์10ปีกรมธรรม์ดูตอนที่บริษัทประกันภัยเขาจ่ายเงินคืนนะครับดูตรงนั้นเช่นท่านต้องชำระเงินเบี้ยประกันเนี่ย7ปีแต่7ปีพอครบเสร็จเขายังไม่จ่ายเขาจะจ่ายปีที่10อันนี้ถือว่ากรมธรรม์10ปีดูวันจ่ายคืนไม่ใช่ดูวันเวลาเราส่งเงินไม่ได้ดูเวลาที่เราส่งเงินให้ดูเวลาที่เขาจ่ายคืนให้จ่ายเมื่อไหร่10ปีไหมถ้า10ปีก็ใช่มันก็เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็กิจการประกันชีวิตต้องเป็นกิจการในราชอาณาจักรท่านลองดูวิทยาประกันภัย AIA อะไรอย่างเงี้ยนะได้นะเพื่อนอาจารย์ก็อยู่วิทยาประกันภัยแล้วลูกศิษย์เพื่อนๆรุ่นพี่ท่านอยู่วิทยากันเต็มเลยครับน่าจะเกือบครึ่งนึงนะอยู่วิริยะรามคำแหงเนี่ยต่อไปนะครับ อะไรอีกซอโซ่นี่ก็มีเงื่อนไขครับก็คือต้องเป็นดอกเบี้ยจากสัญญากู้1นะหลักเกณฑ์เขียนไว้ๆเดี๋ยวหมดเวลาแล้ว ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากท่านอาจจะเข้าใจดอกเบี้ยจากสัญญาอื่นมีด้วยหรอมีครับเช่นสัญญาซื้อขายแล้วท่านไม่ชำระเงินน่ะค่าซื้อเลยกำหนดเขาก็คิดดอกเบี้ยท่าน 7.5 ถูกไหมแต่มันเป็นดอกเบี้ยตามสัญญาซื้อขายซึ่งมันไม่ใช่กรณีซอโซ่นี้กรณีซอโซ่ต้องเป็นดอกเบี้ยจากสัญญากู้ในข้อ1ข้อ2กู้เพื่ออะไรกู้เพื่อซื้อเช่าซื้อสร้างเนี่ยครับที่อยู่อาศัยโอเคไหมครับท่านจะเขียนเกณฑ์ข้อ2ว่าเพื่อซื้อเช่าซื้อสร้างก็ได้นะส่วนเกณฑ์ข้อ3ก็คือซื้อเช่าซื้อสร้างที่อยู่อาศัยจะซื้อที่ค้าขายไม่ได้ครับหรือทำธุรกิจแล้วท่านนำมาหักไม่ได้ซื้อมาขายไปครับธุรกิจผมไม่ได้ครับต้องเพื่ออยู่โดยมากก็จะเป็นหลังแรกครับหลังที่2ท่านก็จะไม่ได้ละพระสันนิษฐานว่าหลังแรกนะที่อยู่ครับนะหลังที่2นี่อาจจะเป็นธุรกิจแล้วเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาสรรพากรนั่นเองนะที่อยู่อาศัยก็รวมพื้นที่ด้วยนะรวมพื้นที่ด้วยนี่กี่เกณฑ์แล้วเนี่ยนะเอาตีว่าเท่าไหร่1คือสัญญากู้ดอกเบี้ยจากสัญญากู้2คือซื้อเช่าซื้อสร้าง3ซื้อเช่าซื้อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ด้วย3แล้ว4ก็คือต้องจำนองที่ดินหรือขออภัยที่อยู่อาศัยเนี่ยนะกับผู้ให้กู้จบนะมี4ข้อจำนองที่ดินกับผู้ให้กู้นะครับและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นท่านก็นำมาใช้หักลดหย่อนภาษีได้นะไม่เกินแสนหนึ่ง
บางทีท่านอย่าดูแค่มาตรา47นะเรื่องตัวเลขแต่ผมไม่ออกข้อสอบหรอกนะตัวเลขในมาตรา47ท่านเปิดดูมัน 10,000-20,000 ทั้งนั้นเลยอาจารย์แล้วอาจารย์บอกเป็นแสนมันอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือ 10,000-20,000 น่ะมันตามประมวลครับแต่อีก 90,000 น่ะอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่126มันเสริมเข้าไปเช่นไอ้ดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยมันหมื่นเดียวใช่ไหมตามประมวลท่านเปิดดูที่หมื่นสองหมื่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวแต่ทีนี้พอท่านเปิดกฎกระทรวง126ปุ๊บเนี่ยท่านจะเจอเลยว่าเขาให้ยกเว้นให้อีกนะครับอีก90,000รวมเบ็ดเสร็จเรื่องนี้ก็คือแสนหนึ่งนั่นเองเรื่องตัวเลขเนี่ยมันมีเสริมเข้ามาในกฎหมายลูกนะครับในกฎกระทรวง126แต่ถ้าตามประมวลอย่างเดียวเนี่ยก็หมื่นหนึ่งแต่มันต้องแสนหนึ่งได้แสนหนึ่งนะท่านอย่าไปตกใจได้เป็นแสนโอเคนะตรงนี้ก็จบส่วนรายการอื่นท่านก็ไปดูเอานะครับที่สำคัญผมก็ว่าข้อสอบข้อสุดท้ายเนี่ยนะท่านผมย้ำกับท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว66 67 70อันเนี้ยถ้าไม่รู้ไม่ต้องมาสอบเลยแต่ถ้าหากว่าท่านอยากให้มันได้ครบๆท่านก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยมาตรา76ทวิมาตรา70ทวิท่านจะจึงจะทำข้อสอบข้อ3น่าจะได้แล้วแต่ถ้าท่านอยากทำงานได้ท่านต้องไปดู65 65ทวิ65ตรีท่านจึงจะทำงานได้ผมบอกเป็น3ระดับนะครับข้อ3เนี่ยก็คือถ้าไม่รู้3มาตราแรกไม่ต้องมาสอบแต่ถ้าอยากทำข้อสอบได้ดีนะไม่ได้หมายความว่าได้เกรดดีนะครับได้ดีหมายถึงว่าได้ดิบได้ดีอ่ะนะท่านก็ได้เอาสัก5มาตราคือ66 67 70 76ทวิ70ทวิเนี่ย5มาตราท่านก็ทำข้อสอบข้อ3ได้ละมันก็แค่ทำข้อสอบข้อสอบได้แต่ถ้าท่านอยากทำงานได้ท่านต้องได้65 65ทวิ65ตรีนะครับโอเคก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับครั้งที่10ก็จะเป็นท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งละนะผมก็ว่าข้อสอบเป็นไปตามที่ผมนำเรียนท่านนั่นแหละเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับวันนี้ยินดีที่ได้เจอกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ